านหรือฝ่ายค้านป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันอาทิตย์นี้ยังคงอยู่กับจิรายุห่วงทรัพย์ทักษิณชินวัตรถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็ยังรักประเทศไทยหลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กแสดงวิสัยทัศน์หวังที่จะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงของประเทศเพื่อเป็นจุดหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่ากับกองทุนสร้างเท่าแก่น้อยคนใหม่ของไทยต่อไปเท่าวัย60ยังไม่เว้นหลังจากที่กล่าวถามนายประสิทธิ์กันชัดๆต่อหน้าว่าฆ่าประชาชนทำไมก็ถูกพรรคพวกแมลงสาบไม่พอใจรุมสาบแช่งรุมประชาทันโดยไม่คำนึงถึงความเป็นคนไทยด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอีกหน่อยประเทศไทยคงจะอยู่ยากเป็นแน่แท้โหยเจ็บแสบและแปรกับนโยบายดัมมี่ของผู้ว่ากทมคนปัจจุบันหม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตรที่ให้ไว้กับชาวกทมว่าจะลดราคารถไฟฟ้า BTS เหลือเพียงแค่10บาททุกสถานีไงกลับมาประกาศให้ขายขี้หน้าซ้ำขอขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS จากเดิม35บาทเป็น56บาทซะอย่างนั้นทุกประเด็นฮอตพร้อมจอกกอบติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยครับทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวครับท่านผู้ชมครับบอกกล่าวเล่าสิบให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศนะครับในปีนี้เขาบอกว่าฝนฟ้าน่าจะมาเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกองทุนต่างๆที่ดูแลเรื่องของน้ำรวมทั้งเงินต่างๆที่รัฐบาลกำลังจะแก้ไขปัญหาระบบน้ำนั้นผมได้พบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีในฐานะที่บริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยนะท่านฝากมายังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับว่าปีนี้ขอให้มั่นอกมั่นใจนะครับฝนมาเร็วแต่ก็ทิ้งช่วงเป็นระยะและที่สำคัญครับปีนี้น้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอันอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นยังไงก็ไม่ต้องท่วมครับผมก็จะได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลในกรณีที่ไปพ่นลมพ่นเรืออะไรตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจำได้นะก็ยังเถียงอยู่นะก็สตางค์ผมมันอะไรกันนักหนาสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องครับผมก็ได้แสดงพยานหลักฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปนี้ผู้แทนราษฎรเวลามีปัญหาก็ขอให้ดูโทรทัศน์อยู่บ้านหรือยังไงเราลงไปช่วยพี่น้องประชาชนถ้าเป็นแทบตายบางพื้นที่ก็ใช้วิธีการด่ากันอย่างเดียวนะนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจกับคนกรุงเทพมหานครอีกนิดเดียวนะฮะพี่ๆสสสกสขของพรรคเพื่อไทยฝากบอกมาครับว่าในกทมเนี่ยมีสสของพรรคเพื่อไทยอยู่แค่10คนที่เหลือเป็นของประชาธิปัตย์23ครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นหน้าที่โดยตรงเลยครับที่จะบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดับเขตผมได้ยินหลายครั้งครับว่าสขบางพรรคการเมืองเนี่ยนะที่ออกไปคุยโวบอกเนี่ยผมทำถนนให้ทำถนนให้ตรงนั้นทำถนนให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ปกติของกทมนะครับคือถ้ากทมไม่มีการเลือกตั้งเช่นนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอบต.อบจ.เขาก็ทำกันปกติครับไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรที่จะไปคุยโวหาเสียงนะฮะแถมบางเขตบางพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะครับพอกทมไปทำถนนก็ไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยผมของบมาทำนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางพรรคการเมืองนี่สุดยอดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกท่านผู้ชมครับว่าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าท่านเรียนรู้เรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยหรือว่าระบบการเลือกตั้งในกทมนี่นะสมาชิกสภาเขตจะมีประมาณ 8-9 คน1เขตเนี่ยนะพวกนี้จะมีหน้าที่ประชุมกันครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับเขตเช่นสมมุติว่าเขตบางรักเขตบางเขนเขตดอนเมืองเขตคลองสามวาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะมีหน้าที่ครับที่สภากรุงเทพมหานครจะพิจารณางบออกมาแล้วเอาไปทำถนนหนทางไปทนุบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในระดับเขตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันครับไปประชุมร่วมกันครับไปแปลงบครับไปพิจารณาครับว่างบอย่างนี้เนี่ยเช่นจะซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก10,000 ตัวมูลค่าเท่านี้เนี่ยควรทำไหม
ซื้อถังขยะราคา 2,000 ทํา 30,000 กว่าเนี่ยควรจะทํามั้ยนี่คือหน้าที่ของสกนะครับเพราะฉะนั้นเขตทําอะไรเนี่ยบางทีหลายท่านก็ขี้โม้หรือกําลังนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีอํานาจหน้าที่ไปสั่งการให้ทําถนนหนทางได้ในกรุงเทพมหานครครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมมีความเดือดร้อนเนี่ยก็มักจะนึกถึงสสผมถึงบอกนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ต้องเลือกตั้งแล้วล่ะเอาแบบต่างจังหวัดนี่แหละเวลามีอะไรชาวบ้านไปร้องสสบอกผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้แต่กรุงเทพมหานครครับชาวบ้านไม่ค่อยนึกถึงสขนะฮะไม่ค่อยนึกถึงสกครับส่วนใหญ่นึกถึงสสพวกผมในฐานะผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับบางเรื่องเนี่ยอย่างล่าสุดท่านผู้ชมครับเรื่องอะไรรู้ไหมฮะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อะไปประชุมที่เขตนะครับร้องเขตบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นคุณก็ไปร้องทรูคุณไปร้องทีโอทีไปร้องแคทนุ่นอย่างนี้แหละครับสุดท้ายก็มาจบที่สสก็มีหน้าที่ไปประสานงานให้ผมเข้าใจสังคมครับแต่ว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าถ้าสกสขเขตไหนไม่ค่อยทำงานเนี่ยนะสกสขเขตไหนทำงานเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ขี้โม้ไม่เอาผลงานซึ่งเป็นงบประมาณอันเป็นภาษีของคนกรุงเทพมหานครอันเป็นภาษีของพี่น้องในเขตนั้นๆเนี่ยมาหาเสียงแล้วเราก็คราวหน้าเลือกท่านไม่ต้องเลือกนะฮะผมพูดได้ตรงไปตรงมาครับผมเสียเองที่ไม่มีงบประมาณในการทำถนนหนทางก็ยังไปขอมาจากการเคหะแห่งชาติบ้างละไปขอจากหน่วยงานอื่นๆนะครับไปประสานงานมาช่วยกรุณามาเพิ่มเติมให้หน่อยเถอะถนนหนทางบางที่เนี่ยขอเคหะการเคหะแห่งชาติกรมพัฒนากระทรวงพัฒนาทรัพยากรกระทรวงพัฒนาและสิ่งแวดล้อมโทษครับกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ทำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นฝากบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดความระทึกใจอีกครั้งนะครับที่บริเวณด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญครับเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าประเทศไทยตรงไปตรงมานะฮะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็ไม่ต้องไปร้องไห้แห่กระเชิงกันแต่ถ้ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังมีอำนาจมืดยังมีอำนาจอิสระที่ใครก็ควบคุมไม่ได้ฉันจะลุยถั่วแบบนี้ฉันจะฟังคนบางกลุ่มอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการชุมนุมแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดครับประเทศไทยมันก็เลยปวดหัวกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำท่านผู้ชมเชื่อใช่ไหมครับถามว่าใครอยากออกไปชุมนุมครับถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยใครอยากจะร้องครับถ้าไม่โดนแกล้งถ้าภาษาชาวบ้านก็คือโดนตบหัวแรงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องของมาตรา68ยังย้ำกับท่านผู้ชมเสมอนะครับว่ารัฐบาลเฝ้ามองผ่านมายังนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสว.ครับว่าตกลงแล้วจุดยืนของพวกคุณเนี่ยพวกสว.เนี่ยเอายังไงศาลบอกว่าให้แก้รายมาตราพอแก้รายมาตราก็ไปโดนร้องตกลงจะเอายังไงนี่คือปัญหาของนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงรายละเอียดเรื่องราวมากมายหลากหลายและชมตอนที่2นะครับของคาราวานที่พี่น้องเสื้อแดงของเราเดินทางร่วมกันไปที่ประเทศกัมพูชาและก็ไปที่เวียดนามพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดับเครื่องชนกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับครับเข้ามาชมกันต่อกับดับเครื่องชนนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับก็จะครบรอบ1ปีแล้วกับรายการดับเครื่องชนนะยังมีสาระดีๆแล้วก็การทำความเข้าใจด้วยหลักวิชาการให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการดับเครื่องชนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวหนึ่งปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ครับในกรณีที่นายเสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนซึ่งชัดเจนนะครับประกาศตนว่าสมัยนั้นเนี่ยอยู่เคียงข้างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นคนเสื้อเหลืองชัดเจนเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มาชวนทะเลาะกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะฮะถึงขนาดไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอยากจะเดียวดายประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ทำอะไรก็เรื่องของคุณนี่เป็นอีกหนึ่งคนครับในกลุ่มพันธมิตรที่ถูกทิ้งถูกขว้างจากพลพรรคของประชาธิปัตย์บางคนครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่คุณเสรีวงศ์มนทาคนนี้แหละไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เรียกกันว่า Facebook เนี่ยท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าเน็ตเนี่ยนะคือเข้าไปในโลกเทคโนโลยีแล้วก็ไปโพสต์ไว้ตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณเสรีวงศ์มนทาเนี่ยไปโพสต์กรณีที่ว่าถ้าไม่ชอบประชาธิปัตย์ก็อย่าเลือกพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ชอบพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องเลือกเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะปรากฏว่ามีคนไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
ก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสวเนี่ยนะก็ไปขอบอกว่าให้ตรวจสอบกรณีที่นายเสรีวงศ์มนทาเนี่ยไปโพสต์ข้อความใน Facebook ในทำนองเชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์อาจเข้าข่ายถือเป็นผู้กระทำการใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดเกี่ยวกับผู้สมัครในการเลือกตั้งตามมาตรา57วงเล็บ5ของพรบการเลือกตั้งเนี่ยนะภายหลังเข้าชี้แจงคือนายเสรีเนี่ยเข้าไปพบกับพนักงานของกกต.นะครับเพื่อไปชี้แจงเรื่องนี้นายเสรียืนยันบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่วางอยู่บนข้อเท็จจริงเนื่องจากพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ลงในนามพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่อยู่ในกำกับของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรที่ต้องยึดพื้นที่ในกทม.ให้ได้ก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับคุณเสรีวงศ์มนทานะที่จะไปชี้แจงข้อกล่าวหาของตัวเองครับท่านผู้ชมครับไปดูท่านนี้ครับเป็นผู้ที่มีคุณอุปกรณ์กับประเทศไทยมีทั้งปัญญาความรู้แล้วก็วิธีคิดใหม่ๆนะด่าคนอื่นไม่ค่อยเป็นครับก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งแน่นอนครับท่านมีความรู้มากมายหลากหลายเวลาที่ท่านอาศัยพำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับท่านก็ใช้ปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งเข้ามาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสอบได้ที่1เข้ามาเป็นตำรวจทำธุรกิจจนกระทั่งเติบโตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ในคดีที่ภรรยาซื้อที่ดินและท่านอดีตนายกเซ็นให้ภรรยาซื้อคดีใหญ่ไหมฮะท่านผู้ชมครับใหญ่ไหมแต่ฝ่ายตรงข้ามนี่ด่าแบบโอ้โหด่าแล้วใช้คำนะนักโทษนี่คดีผมว่าไอ้คดีไอ้ที่สสบางคนของพรรคไปยิงเขาตายอ่ะอย่างนั้นเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าอีกไอ้ที่สร้างโรงพักแล้วไปเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยหนักหนาสาหัสกว่าอีกไอ้ผู้นำบางคนที่อยู่ในประเทศที่เขามีคนตาย98เจ็บ 2,000 น่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยหน้าผะอืดผะอมอยากจะอาเจียนมากกว่าท่านผู้ชมว่าไหมนะท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับโพสต์ใน Facebook ครับบอกว่าขอชวนเศรษฐีไทยตั้งกองทุนรวมโดยให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะเชื่อเอกชนจับมือรัฐบาลเศรษฐกิจไทยโตไวแน่ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีคุณอุปกรณ์ให้กับประเทศไทยครับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรท่านได้โพสต์ข้อความผ่านหน้า Facebook ของท่านเองนะครับโดยกล่าวถึงเรื่องการตั้งกองทุนส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำงานร่วมทุนกันซึ่งอดีตนายกทักษิณครับท่านบอกว่าได้กล่าวถึงเศรษฐีไทยที่มีจำนวนมากขึ้นน่าจะหันมารวมกันตั้งกองทุนซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจของตัวเองแต่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทีมงานมืออาชีพคอยวิเคราะห์และก็ส่งเสริมคนรุ่นใหม่บ้างก็จะเป็นประโยชน์นะครับโดยท่านยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศครับที่เริ่มมาจากเด็กที่ไม่มีอะไรนะฮะมีปัญญามีความคิดแต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากนักธุรกิจที่สูงไปแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้ในเมืองไทยผมก็เห็นหลายอย่างนะครับเช่นข้าวเกรียบหรือแม้แต่กระทั่งสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยนะผมเป็นแฟนคลับอุดหนุนอยู่เป็นประจำนะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าโอ้นี่เป็นของคนหนุ่มนี่แหละครับคือการได้เริ่มท่านอดีตนายกทักษิณบอกว่าตัวอย่างที่เห็นในสังคมโลกเนี่ยนะครับก็คือบิลเกตส์นะฮะ Microsoft Word นั่นนะครับแล้วก็สตีฟจ็อบส์นะฮะขณะเดียวกันท่านโพสต์ต่อครับบอกว่าวันนี้เดินเล่นอยู่แถวดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับได้คุยกับเพื่อนที่มาจากอเมริกาก็เลยกลับมาที่คำถามว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างผู้ประกอบการหรือว่าเฒ่าแก่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีหัวคิดทันสมัยเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก IT คือเทคโนโลยีเนี่ยนะผมเลยมาพบว่าที่ดูไบระบบธนาคารเขาส่งเสริมให้คนท้องถิ่นได้มีโอกาสกู้เงินไปทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีจำนวนให้กู้สูงเขาเลยจ้างคนต่างชาติเนี่ยมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกจ้างแต่ของเราเอาคนต่างชาติเข้ามาเป็นนายยกเว้นก็เพียงแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยรู้สึกว่าเอ้ยรังเกียจคนพม่าพวกพูดไม่ช้าสีและสีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือฟิลที่แบบรู้สึกว่าไทยแบบเจ๋งฉันไม่ใช่แรงงานพวกเธอมาเสิร์ฟพวกเธอมาถูบ้านล้างส้วมให้ฉันแต่ว่าคนดูไบเนี่ยเขาจ้างคนอื่นมาทำเทคโนโลยีนะแต่เขานั่งเป็นเจ้าของธุรกิจขณะเดียวกันครับท่านทักษิณบอกว่ามาดูทางอเมริกาครับความที่เขามีเงินเยอะตั้งกองทุนได้ง่ายนะฮะจึงมีเวนเจอร์แคปิตอลหรือว่ากองทุนส่งเสริมผู้ประกอบการแบบการร่วมทุนมากเรียกได้ว่าธนาคารมากกว่าธนาคารด้วยซ้ำหลักการของเขาท่านผู้ชมครับก็คือการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นสมองนะฮะมาคิดอ่ะ
เช่นผมอยากจะทำเสื้อดับเครื่องชนอยากทำของอะไรที่เกี่ยวกับดับเครื่องชนผมมีปัญญามีแฟนคลับเป็นล้านผมขายได้วันละสักแสนตัวเป็นมูลค่าผมทำธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะผมยกตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยนะท่านอดีตนายกทักษิณก็บอกว่าให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาเป็นสมองนะส่วนกองทุนเนี่ยที่รวมกันระหว่างมหาเศรษฐีในเมืองไทยนะท่านอาจจะมีกองทุนสักอันหนึ่งตั้งไว้ใครก็เอาทุนมาวางแล้วก็ให้เด็กและเยาวชนพวกนี้เนี่ยไปทำธุรกิจกันไปหุ้นกันก็จะทำให้ประเทศนั้นมีการขยายต่อในธุรกิจต่างๆได้นะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกครับนี่คืออดีตนายกทักษิณจริงๆนะผู้มีอำนาจในประเทศนี้ถ้าใช้ท่านเยอะๆเนี่ยผมว่าคนดีเนี่ยนะฮะต้องใช้ให้ท่านกลับมาเถอะครับมันจะอะไรนักหนาคุณทักษิณกลับมาบ้านคนเดียวนะฮะแล้วมันจะอะไรกันนักหนาเอามาพัฒนาประเทศเอามาช่วยคิดส่งเสริมประเทศให้มันเจริญก้าวหน้าเท่านั้นเองครับเอาไปดูต่ออีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ผมก็เห็นพาดหัวข่าวแล้วก็ตกใจนะท่านก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับปิดสมัยประชุมเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี้ก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลนะฮะปรากฏว่าศาลก็ถอนประกันคือพูดง่ายๆก็คือใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ได้ก็เลยต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกในช่วง3เดือนนับจากนี้นะครับปรากฏว่าคุณก่อแก้วพิกุลทองท่านผู้ชมครับศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะในฐานะแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงโดยศาลให้เหตุผลบอกว่ายังไม่แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าสำนึกในการกระทำแล้วก็ผิดเงื่อนไขของศาลที่ศาลอาญาครับห้องพิจารณา803ครับศาลก็นัดฟังในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับที่คุณก่อแก้วพิกุลทองเป็นจำเลยที่5คดีร่วมกันก่อการร้ายก็อย่างที่ผมบอกเลยครับไปชุมนุมก็ได้มาคดีก่อการร้ายนะฮะนี่คือไทยแลนด์นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยศาลมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วนะเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าข่ายยุยงปลุกปั่นปลุกระดมทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็นการผิดความเงื่อนไข ขออภัยครับอันเป็นการผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวสรุปใจความครับก็คือปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่มีศาลท่านก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับคุณก่อแก้วพิกุลทองก็เลยต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าคุณก่อแก้วนั้นคงจะปรับตัวได้และท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับผมเชื่อว่าอำมาตย์บางคนคนมีระดับบางคนไม่เคยลิ้มรสคำว่าไร้อิสระภาพแต่คนอย่างคุณก่อแก้วพิกุลทองครับต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทำทุกอย่างเพื่อที่จะเรียกร้องการเลือกตั้งขึ้นเวทีอธิบายกลไกต่างๆแต่วันนี้ท่านถูกจองจำอย่างที่เห็นนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นช่วยส่งกำลังใจไปให้กับคุณก่อแก้วพิกุลทองและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงถูกจองจำอยู่แม้ท่านจะจองจำร่างเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนานะครับขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับมีคำถามไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งครับบอกว่าการถูกคุมขังในครั้งนี้เนี่ยจะขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนราษฎรหรือไม่นายประพันธ์นายกโควิดครับกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งก็ตอบอย่างนี้ครับบอกว่ากรณีมีคำร้องให้กกต.พิจารณากรณีที่ศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวของนายก่อแก้วพิกุลทองซึ่งอาจมีผลทำให้สมาชิกภาพของส.ส.ต้องสิ้นสุดลงนั้นคือมีไอ้พวกนี่เง่าบางคนน่ะพอคุณก่อแก้วโดนจองจำอีกก็ไปร้องบอกว่าเนี่ยหมดสภาพสสคือจะเอากันให้ตายอ่ะมันจะอะไรกันนักกันหนาประเทศนี้มันถอยหลังกันบ้างไม่ได้หรือยังไงมันยอมกันบ้างมันหายใจกันลึกๆได้ไหมกำไรข้อมือ2อันแบบนี้ใครอยากจะใส่ผมอยากจะเห็นพวกที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยได้ใส่กำไรแบบนี้บ้างนะแล้วยืนบนหลักประหารเนี่ยผมว่าญาติหรือว่าวิญญาณของ98หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเขาจะได้นอนหลับกันเสียทีนะครับสรุปใจความครับกกต.ยืนยันครับบอกว่าคุณก่อแก้วเนี่ยนะไม่ขาดคุณสมบัติใดๆในการถูกจองจำในครั้งนี้ก็คงต้องรอต่อไปนะครับเพราะผมทราบความมาบอกว่ารัฐบาลกำลังจะเสนอพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวิสามัญคือตอนนี้ได้ปิดประชุมนะฮะท่านผู้ชมครับโดยปิดประชุมเมื่อวันที่20เมษายนคาดว่าจะเปิดสิงหาคม
แต่เท่าที่ติดตามข่าวนะครับสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อพัฒนาประเทศในโครงการไทยแลนด์2020ได้ซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าจะเริ่มวันไหนแต่ได้ยินมาว่าคาดว่าจะเป็นปลายเดือนหน้านะครับถ้าปลายเดือนหน้าจริงพอเปิดสมัยประชุมวิสามัญปุ๊บคุณก่อแก้วก็จะได้ออกมาครับอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหนึ่งนะช่วงหน้าไปดูเรื่องของ BTS จะขึ้นราคาแล้วเอ๊ะผมจำได้ว่าคุณสุขุมพันธ์บอกว่าถ้าเกิดมาเป็นผู้ว่าจะลดราคาไม่ใช่เหรอฮะตกลงจะขึ้นราคาเลยเหรอครับอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับดับเครื่องชนในคืนวันอาทิตย์คืนนี้เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังคิดตามผมใช่ไหมฮะว่าตกลงบางทีมันก็ค้านอยู่ล่ำไปนะวันก่อนผมไปพบพี่น้องประชาชนนะเดินมาถามบอกสสฝากบอกฝ่ายค้านหน่อยดิบางเรื่องก็ไม่ต้องค้านก็ได้ไม่เห็นด้วยก็เฉยๆบ้างก็ได้ไม่ใช่ค้านยันป้ายผมก็จริงนะแต่ว่าก็เห็นใจเขาครับเขามีอาชีพในการเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเกือบ3ปีก็อย่างที่เห็นนี่แหละแจกเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทประชานิยมมากชุมชนพอเพียงเป็นไงล่ะโครงการชื่อดีจะตายเศรษฐกิจยกระดับชุมชนพอเพียงเอาตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้เอาเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้นะแล้วก็เอาเตาเผาขยะพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้พอมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมครับทำกองทุนหมู่บ้าน SML ประชาชนในแต่ละชุมชนเขาก็ต้องการไม่เหมือนกันอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงพื้นที่บ้านผมเนี่ยนะในฐานะผู้แทนราษฎรเขตเนี่ยหลายชุมชนเขาทำนะครับบางชุมชนบอกว่าทำถนนเนื่องจากถนนไม่มีงบจากกทม.มาทำเขาก็ทำกันเองครับบางชุมชนบอกว่าอยากได้เต็นท์อยากได้ศาลาอยากได้ห้องสมุดเล็กๆเขาคิดกันเองแล้วเขาก็ทำไม่ใช่มารอเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนตอนสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นี่แหละครับคือวิชั่นของอดีตนายกทักษิณผนวกกับแนวความคิดที่สุดยอดของท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้าใจไหมครับคุณอภิสิทธิ์ลงพักอะทำเสร็จหรือยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านผู้ชมครับผู้นำฝ่ายค้านในสภานะยังออกมาให้สัมภาษณ์วันก่อนนี้บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ขวางการแก้ไขมาตรา190ด้วยบอกว่ายังไงก็ต้องผ่านสภาเท่านั้นผมอธิบายท่านผู้ชมได้ฟังสั้นๆนะฮะมาตรา190ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความระหว่างประเทศเนี่ยต้องนำเข้าสู่รัฐสภารัฐสภาหมายความว่าสว.และสส.ต้องประชุมร่วมกันนะแล้วก็โหวตออกมติแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับในช่วงตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายเรื่องครับมันไม่ควรเข้ามาในสภาคือพูดง่ายคือสักกระเบือยันเรือลบอ่ะเอาเข้าหมดแล้วก็เรื่องค้างคาประเทศมันก็ไม่เดินยกตัวอย่างเช่นผมเป็นสสเนี่ยผมเคยไปพูดเรื่องนี้ในตอนประชุมรัฐสภาในมาตรา190เรื่องอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมครับรัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาขออนุมัติรัฐสภาขอเงิน5 ล้านบาทเพื่อไปจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมกันระหว่างอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย5 ล้านเข้าสภาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเราไปเขียนกฎหมายบอกว่าอย่างนี้เนี่ยให้กรมสนธิสัญญาให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้เลยไหมเพราะเป็นระบบการเจรจาในระดับประเทศต่อประเทศเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ได้เสียเขตแดนไม่ได้ประกาศภาวะสงคราม190เนี่ยมันควรจะทำเฉพาะเรื่องสงครามเขตแดนอย่างเขาพระวิหารอย่างเงี้ยโอเคจะไปยอมกัมพูชาเขาหรือจะไปยอมพม่าเขาลาวยอมมาเลเซียอย่างนี้ต้องเข้ารัฐสภาไม่มีปัญหาครับแต่แก้เนี่ยเพื่อเขียนคำจำกัดความไม่ใช่และหรือที่ซึ่งใช่จึงไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่าคุณอภิสิทธิ์คนนี้แหละฮะพี่มากจบออกฟอร์ดด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าคนคิดหนังเรื่องพี่มากพระขนงเขาเอามาเรียนแบบหรือเปล่าพี่มากนะครับท่านผู้ชมครับไปดูที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเล็กๆนิดเดียวนะมีภาพก็คือพันธมิตรครับนัดการชุมนุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะไปชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพเนี่ยคุณจะอะไรกันนักกันหนาพี่ไม่มีใครเขาอยากเสียแผ่นดินหรอกพี่ครับนะฮะไปชุมนุมเนี่ยฮากันทั้งอนุสาวรีย์ครับไป22 คนนะแล้วก็เอาภาพที่ไปปักอะไรที่อำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยนะ
แล้วก็บอกเนี่ยป้ายเลยเราไม่เอาพรบนิรโทษกรรมก็เป็นสิทธิ์ของพี่นะฮะก็ประชาธิปไตยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ไปดูการปราศัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะที่พรรคประชาธิปัตย์ย้ายมาจัดรายการผ่าความจริงไปที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพนี้คุณอภิสิทธิ์นั้นขึ้นปราศัยก็ชัดเจนครับด่าไปที่คุณท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังปราศัยอย่างที่เห็นในภาพนี่นะมีชายคนหนึ่งครับทราบชื่อภายหลังว่าคุณสุวรรณจีบสุวรรณอายุ60ปีอยู่ที่ศรีสะเกษเนี่ยนะสวมเสื้อครีมทับเสื้อนปช.สีแดงเดินเข้าไปหน้าเวทีปราศัยครับแล้วก็ตะโกนถามนายอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนทำไมอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนทำไมนะครับทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์บริเวณด้านหน้าครับพากันร้องตะโกนด่าแล้วก็กรูลุมเข้าไปทำร้ายตบตีนายสุวรรณนานประมาณนาทีกว่านี่นะตำรวจก็ต้องเข้ามาระงับเหตุอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับท่านผู้ชมไปฟังเสียงดูครับในช่วงชุลมุนครับใจเย็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 นครับพี่น้องอยู่ในความสงบครับส่งเข้าไปดีๆครับเราไม่ไปทำร้ายใครทั้งสิ้นครับมาเรียกอะไรชาติชั่วแถวนี้พวกชาติชั่วไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่อยู่ในเนี่ยท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเป็นเวทีผ่าความจริงนะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่มีประชาชนถูกสังหารกลางกรุงเทพมหานคร98คนและก็มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 คนวันนี้ 2,000 คูณ5ก็เท่ากว่าประมาณ 10,000 คนได้รับความเจ็บปวดเนื่องจากญาติเขาบางก็พิกลพิการบางก็มีปัญหาทางอารมณ์ท่านต้องเห็นใจเขานะครับคนเสื้อฟ้าคนบูสกายทั้งหลายแหละที่ท่านดูอยู่ครับถ้าญาติท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกท่านหลานท่านถูกรุมยิงในขณะที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการสั่งยุติการชุมนุมด้วยวิธีการยุบสภาก็สามารถทำได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีอำนาจในการสั่งยุติให้กองทัพใช้อาวุธออกมาขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่ก็ย่อมทำได้ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งให้ตำรวจใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ำตาและใช้โล่เพื่อลดการสูญเสียก็ย่อมสามารถทำได้แล้วทำไมไม่ทำล่ะครับท่านก็เห็นนะรถถังรถหุ้มเกราะติดปืนกลปืนทาวเวอร์ยิงความเร็วสูงสไนเปอร์ M16 ลูกซองระเบิดควันแก๊สน้ำตาโรยจากเฮลิคอปเตอร์มันควรจะเกิดขึ้นเหรอครับในประเทศไทยและท่านอย่าไปตำหนิหรืออย่าไปทำร้ายเลยครับที่คนเขาจะไปตะโกนถามว่าคุณฆ่าประชาชนทำไมแม้ท่านจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมท่านบอกท่านไม่ได้ฆ่ามีผู้ก่อการร้ายชายชุดดำมีคนเผาบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่สุดท้ายปลายทางและชายชุดดำในสมัยรัฐบาลท่านจับได้ไหมครับคนเผาบ้านเผาเมืองที่ท่านกล่าวหาชี้หน้าด่าเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านจับได้ไหมครับท่านจับไม่ได้ท่านอ้างโน่นอ้างนี่สุดแท้แล้วแต่ท่านแต่ศาลอาญามีคำพิพากษาชัดเจนครับว่ากลุ่มนปช.ที่ถูกจับกลุ่มนั้นไม่มีใครไปเผาบ้านเผาเมืองเซนทันเวอร์นั้นน่ะมีไอ้กลุ่มคนซึ่งก็รู้ๆกันอยู่หน้าไปห้ามเขาดับเพลิงชุมนุมเลิกบ่ายโมงกว่าไฟไหม้สี่โมงเย็นผมนี่อยู่แถวนั้นท่านผู้ชมครับผมเห็นเลยครับว่าต่อให้ซูเปอร์แมนนะไปพร้อมกับอุลตร้าแมนนะเกาะคอไปกับสไปเดอร์แมนนะมันยังเข้าไปเผาไม่ได้เลยเซนทันเวอร์ตอนนั้นเนี่ยทหารเต็มไปหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทย
ไปดูเรื่องของคนกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นให้ความไว้วางใจในการที่เลือกพรรคเพื่อไทยผู้สมัครหมายเลข9พลตํารวจเอกดร.พงษ์สภัทรพงษ์เจริญไปถึง 1,700,000 กว่าคะแนนแม้จะแพ้การเลือกตั้งในกทม.ครับแต่ผมและคณะกรรมการสํานักงานปราบโกงของพรรคเพื่อไทยครับกําลังติดตามและตรวจสอบการทํางานของผู้ว่ากทม.คนใหม่แม้ว่ากกต.จะรับรองไปก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ผิดนะฮะผมจะรอดูน้ำยากกต.เหมือนกันว่าท่านรับรองไปก่อนท่านอ้างบอกว่า30วันสอบไม่ทันตรวจสอบไม่ทันที่มีคนร้องเรียนเรื่องการไปกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีบอกเท็จอะไรต่างๆเนี่ยนะผมอยากจะรู้ครับว่ากกต.จะใช้เวลา4ปีไหมหรือจะใช้8ปีหรือจะใช้ปีเดียวเพราะถ้า4ปีก็หมายความว่าสุขุมพันธุ์ก็เป็น4ปีครบกกต.ไปเพิกถอนไปลงโทษก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้า1ปีผมจะรอดูนะครับนี่ผ่านมา2เดือนกว่าแล้วนะนับถอยหลังไปเรื่อยๆครับว่ากกต.นั้นจะตรวจสอบเรื่องของสุขุมพันธุ์อย่างไรแต่ว่านโยบายหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับสุขุมพันธุ์หาเสียงไว้ครับบอกว่าถ้าเป็นผู้ว่ากทม.จะลดราคารถไฟฟ้า BTS คนกรุงเทพมหานครท่านฟังให้ดีนะครับสุขุมพันธุ์เคยพูดไว้ใช่ไหมครับว่าเป็นผู้ว่ากทม.นโยบายเร่งด่วนจะลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS เอาล่ะ BRT ท่านลดแล้วจาก10บาทเหลือ5บาทแต่นั่นเป็นของกทม.ครับท่านลดไปก็เท่านั้นมันอยากจะเลิกกันอยู่ทุกวันรถติดจะตายแต่ BTS ครับล่าสุดครับคาดว่าจะปรับค่าโดยสารเพิ่มมีราคาสูงสุดต่อเที่ยวท่านผู้ชมฟังให้ดีนะ56บาทต่อเที่ยวครับโดยบอกว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้ BTS บอกว่าจะมีต้นทุนสูงขึ้นและก็ไม่ได้ขึ้นราคามา8ปีแล้วนายกิติกาญจนพาสครับประธานกรรมการบริหารบริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับเปิดเผยบอกว่าบริษัทกำลังมีแผนในการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะฮะที่ขึ้นตั้งแต่หมอชิดเก่าเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปสยามไปจรดอยู่ที่สะพานสาทรไปสุขุมวิทไปถึงพระโขนงบางนาอะไรนู่นเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยแหละครับรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยนะกำลังจะต้องปรับค่าโดยสารครับโค้ดคำพูดของประธาน BTS เป็นเอกชนนะฮะในขณะเดียวกันเขาอ้างบอกว่ามีต้นทุนสูงขึ้นอีกทั้งยังไม่ได้ปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มเป็นเวลา8ปีแล้วคาดว่าราคาที่ถูกปรับนั้นน่าจะอยู่ที่สูงสุดเที่ยวละ56บาทต่อเที่ยววันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ35บาทหยอดตู้แล้วก็ได้เหรียญไอ้ดำๆมาเนี่ยนะฮะ35บาทต่อเที่ยวก็หมายความว่าจะขึ้นไปถึง56บาทต่อเที่ยวอมแม่เจ้าคนกรุงครับช่วยถามด้วยนะฮะสุขุมพันธุ์หาเสียงไว้นะครับบอกว่าจะลดราคาไม่ใช่หรอครับนี่มันขึ้นหนักกว่าเก่าอีกนะท่านผู้ชมครับนะฮะประธานของ BTS บอกอีกนะครับบอกว่าสำหรับอัตราผู้โดยสารสูงสุดของ BTS นะฮะเท่าที่ตรวจพบมีถึง 750,000 คนต่อวันมีอัตราการเติบโต13ปีติดต่อกันเนื่องจากการเติบโตของคอนโดมิเนียมและศูนย์การค้านั่นเองอ้าวพี่ครับแล้วทำไมอ่ะแล้วยังไงก็ลดราคาสิครับถามไปยังท่านผู้ว่ากทม.ครับสุขุมพันธุ์บริพัตรครับเอกชนเขาบอกจะขึ้นแล้วบริษัทเอกชนนี้ไม่ใช่หรอครับที่ร้องผู้ว่าของคุณอมรเฉวงกิจการกุลอะไรเนี่ยไปเป็นร้องผู้ว่าแทนธีรชนมโนมัยพิบูลย์คนนี้ไม่ใช่แหละครับที่อยู่บริษัทกรุงเทพธนาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะกรณีที่กทม30โทษครับปี30โดยประมาณเนี่ยนะจ้าง BTS แบบนี้นะครับพอล่าสุดปีที่แล้วก่อนหมดวาระเลือกตั้งท่านไปตั้งบริษัทกรุงเทพธนาคมตรงกลางแล้วท่านเอากรุงเทพธนาคมไปจ้าง BTS แบบนี้เนี่ยท่านหลบลี้หนีพระราชบัญญัติหัวประมูลไหมเรื่องคาอยู่ที่ DSI นะครับDSI เรียกสอบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วรองผู้ว่านายอมรนี่หนึ่งในนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมถามหาสปิริตครับว่าที่ท่านให้การโทษครับที่ท่านหาเสียงไว้เนี่ยตกลงจะลดราคาได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับไปดูบทสนทนาขำขันกันบ้างนะฮะเป็นบทสนทนาระหว่างนายกกับนายขอในกถามครับบอกว่าคณะทูตและทนายที่ไปว่าความในคดีเขาพระวิหารที่ศาลโลกเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์คัดเลือกมาใช่ไหมในขอเขาตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าแต่เห็นมิลินเขาเพิ่งทราบนะฮะคือหมายถึงว่าทนายความผู้หญิงที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเพิ่งทราบว่าต้องมาเป็นทนายให้ไทยเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ
คนต่อมาถามนะครับวรกรประเทศหนึ่งจะต้องมีกองทัพไปเพื่ออะไรนายกถ้าไม่ใช่เพื่อปกป้องดินแดนของคนไทยใช่ไหมครับว้าวถ้าไม่ใช่ทำรัฐประหารให้ส้มหล่นใส่พรรคสามีดิฉันอิอิแม่เป็นภาษาที่น่ารักน่าชังเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นคำสนทนาในเว็บไซต์นะฮะซึ่งมันเหมือนกับการสะท้อนมุมมองให้กับท่านผู้ชมที่มีความคิดในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการแสดงความคิดเห็นในหน้าสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้ Facebook ในเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นการแสดงต่อหน้าสื่อมวลชนเผยแพร่ไปยังสาธารณชนเช่นเดียวกันนะครับเอาเดี๋ยวพักกันอีกช่วงหนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะตอนที่2เป็นตอนจบครับของคาราวานพี่น้องเรานะครับที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่กัมพูชาและก็ต่อเนื่องเข้าไปที่เวียดนามใต้ไปที่นครโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าเมืองไซง่อนเดิมเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางพนมเปญไปที่นครวัดกลับมาที่ปอยเป็ดเข้ากรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28เมษายน2556นะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพาเพื่อนสมาชิกที่เป็นแฟนรายการดับเครื่องชนนะท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเห็นโฆษณาที่เราจะเดินทางไปตะลุยทะเลทรายบุยเน่กันนะครับพาไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นำเสนอเป็นตอนที่1วันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่2ครับลองไปชมดูครับวันที่4ชมตลาดน้ำกายรังพร้อมลุยต่อไปยังเมืองมุยเน่ระยะทางกว่า370กิโลเมตรเช้านี้เรามีนัดกันแต่เช้าตรู่ค่ะเนื่องจากไกด์ท้องถิ่นจะพาไปชมตลาดน้ำกายรังซึ่งมีชื่อเสียงของเมืองแคนโทตลาดน้ำแห่งนี้เป็นตลาดน้ำกลางแม่น้ำพร้อมเรือขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขนผลไม้และผักต่างๆเพื่อนำมาขายและเน้นขายส่งตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แม่น้ำเขายานะครับสายสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำโขงนะฮะแล้วบรรยากาศที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตลาดน้ำของเวียดนามการซื้อขายเริ่มแต่ประมาณตีห้าเลยนะฮะเรือลำใหญ่ๆจะมีการซื้อสินค้ามาจากสวนนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตรงนี้ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าตลาดก็จะวายครับเราชมวิถีชีวิตของคนชาวตลาดน้ำและช้อปปิ้งกันประมาณ1ชั่วโมงก็กลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมค่ะและเริ่มล้อหมุนกันต่อประมาณ9โมงเช้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองมุยเน่ทีมงานกระซิบบอกว่าการขับรถยนต์ในประเทศเวียดนามเหมือนกับการปราบเซียนค่ะเพราะรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นั้นมากจริงๆที่สำคัญแต่ละคันนั้นนึกจะเข้านึกจะออกไม่มีสัญญาณบอกเราต้องคอยระมัดระวังกันเองโดยเฉพาะวงเวียนและตามแยกต่างๆถ้าขับรถกันแบบเมื่อรับรองเกิดอุบัติเหตุชัวร์ค่ะวันที่5ตะลุยทะเลทรายสองสีมุยเน่พร้อมมุ่งต่อเมืองแห่งความรักดารัตระยะทางกว่า190กิโลเมตรต้องบอกว่าเมืองนี้อากาศดีมากๆเลยเชียวค่ะวันนี้ก็ถึงโปรแกรมไฮไลท์ของการเดินทางค่ะกับการขับรถยนต์ตะลุยทะเลทรายวันนี้เราใช้รหัสแต่เช้าหน่อยก็คือ567เราขับรถยนต์วิ่งเรียบชายหาดมาเรื่อยๆผ่านเส้นทางภูเขาเล็กๆจนมาถึงทะเลทรายมุยเน่ค่ะซึ่งโรงแรมที่พักขับรถยนต์ออกมาไม่ไกลมากใช้ระยะทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองโดยทะเลทรายมุยเน่นั้นเมื่อก่อนเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆซึ่งมีแต่ความแห้งแล้งจนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาได้ทำการค้นพบทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาวซึ่งแบ่งพื้นที่ทะเลทรายเป็น2สีอย่างชัดเจนทำให้คนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นรัฐบาลเวียดนามจึงได้ทำถนนมุ่งตรงไปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาวแห่งนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเมืองมุยเน่ค่ะภายในทะเลทรายสองสีแห่งนี้มีรถ ATV ให้เช่าด้วยค่ะซึ่งราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงประมาณ800บาทหรือ 500,000 ดองสนุกค่ะสนุกมากค่ะใช้อะไรไปนะรถ ATV ไปถึงไหนถึงยาI'm not afraid to die.
ล่าคาราวานเพลิดเพลินกับการขับรถ ATV ได้ประมาณ1ชั่วโมงก็เดินทางล้อหมุนกันต่อไปยังเมืองดาลัสซึ่งเป็นเมืองที่ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้และหุบเขาแห่งความรักประมาณบ่าย3โมงเย็นพวกเราชาวคาราวานออโต้แจมก็ถึงเมืองดาลัสแล้วค่ะเมืองแห่งนี้นะคะเป็นเมืองในจังหวัดเลิมดงทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้างเมืองนี้ในปีพุทธศักราช2453มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตรหรือ 4,900 ฟุตมีอากาศเย็นโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นก็คือ27องศาเซลเซียสและต่ำสุดก็คือ 6.5 องศาเซลเซียสและในค่ำวันนั้นเองพวกเราเหล่าสมาชิกคาราวานก็ได้มีโอกาสไปเดินตลาดกลางคืนของเมืองดาลัสอีกด้วยเหล่าสมาชิกต่างก็พากันเดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะวันที่6ของการเดินทางวันนี้กองคาราวานของเราออกจากเมืองดาลัสบรรยากาศมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะเป้าหมายต่อไปของเราก็คืออดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือโฮจิมินห์ซิตี้เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศสปรากฏให้เห็นอยู่มากมายด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสไตล์โคลเนียนยังคงตระหง่านอวดความงดงามแก่สายตาผู้มาเยือนเราใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเดินทางด้วยระยะทางกว่า300กิโลเมตรและเราก็มาถึงเมืองไซง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ซินเจ่าซินเจ่าเป็นภาษาเวียดนามนะคะแปลว่าสวัสดีระหว่างเดินทางเข้าโรงแรมเราจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองที่แปลกตาจอแจไปด้วยผู้คนและการจราจรที่ได้ยินแต่เสียงแตรต้องบอกว่าเป็นมารยาทของชาวเวียดนามนะคะการบีบแตรถือว่าเป็นวัฒนธรรมการใช้รถของคนเมืองนี้เลยก็ว่าได้พอถึงโรงแรมพวกเราก็แยกย้ายกันเข้าที่พักเพราะวันนี้จะมีงานเลี้ยงมอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมคาราวานครั้งนี้เข้าสู่วันที่7เรายังอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ตอนเช้าพวกเรามีภารกิจเที่ยวชมเมืองเวลา8โมงเช้าออกเดินทางโดยรถบัสเพื่อเที่ยวชมอุโมงค์กูจีขุดขึ้นในอดีตโดยชาวเวียดกงระหว่างสงครามมีชาวเวียดนามมาอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คนสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยและยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศมีความยาวกว่า200กิโลเมตรมีขนาดพอดีตัวภายในอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุมห้องนอนห้องอาหารและสามารถชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกงหลังขึ้นจากอุโมงค์เดินทางเข้าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีและห้องต่างๆภายในทำเนียบจากนั้นยังพบกับความแปลกมหัศจรรย์ของทำเนียบแห่งนี้คือมีห้องใต้ดินซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการการรบเป็นสถานที่หลบภัยในสมัยสงครามอีกด้วยวันที่8ของการเดินทางวันนี้เราต้องเดินทางกันถึง490กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่มากที่สุดของทริปนี้เลยค่ะแต่เหล่าสมาชิกคาราวานออโต้แจมบอกว่าสู้ตายค่ะพวกเราออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนม็อกบายของประเทศเวียดนามกัมพูชาผ่านขั้นตอนการข้ามแดนไปที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้ากันต่อสู่เป้าหมายต่อไปของเราก็คือเมืองเสียมเรียบซึ่งเมืองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองของประเทศกัมพูชาที่มีผู้คนหลากหลายชาติต่างเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเมืองนี้มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์มากมายและแล้วเราก็มาถึงเมืองเสียมเรียบค่ะเช้าวันที่9พวกเราเหล่าสมาชิกคาราวานยังอยู่กันที่เมืองเสียมเรียบค่ะแต่ภารกิจของเราในเช้านี้พวกเราจะต้องนั่งรถบัสด้วยระยะทางประมาณ35กิโลเมตรเพื่อไปชมปราสาทหินสีชมพู
ปราสาทบันทายสีได้รับฉายาว่าเป็นรัตนชาติมีความละเอียดอ่อนของการแกะสลักอย่างอ่อนช้อยมากตัวปราสาททำมาจากหินทรายสีชมพูเป็นปราสาทที่ไม่ใหญ่โตพวกเราใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ1ชั่วโมงก็เดินทางย้อนกลับทางเดิมเพื่อเข้าไปชมปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่ไม่ได้รับการบูรณะเพราะด้วยสภาพที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ต้นสปงขึ้นคลุมปราสาทรากไม้ใหญ่โตมากทำให้ดูสวยแปลกตาและดูลึกลับมีมนต์ขลังทางประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะพวกเราใช้เวลาไม่นานนักก็ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านปราสาทบายนซึ่งมีรูปพระโพธิสัตว์สี่หน้าที่แกะสลักด้วยหินสวยงามทั้งหมดจะมีรวมกันถึง216หน้ารวมกันได้54ปรางปราสาทเชียวนะคะโหมหัศจรรย์จริงๆค่ะและแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์ของเมืองเสียมเรียบก็คือมหาพีระมิดแห่งเอเชียนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันเจ้าครองนครของขอมในอดีตเหล่าสมาชิกก็ต่างตื่นเต้นกับภาพแกะสลักด้วยหินตามผนังสวยงามด้วยอริยบทต่างๆที่งดงามตามฝาผนังและกำแพงตลอดแนวจะมีการแกะสลักเรื่องในวรรณคดีต่างๆและเรื่องการสู้รบในอดีตปรากฏอยู่ปราสาทนครวัดมีความยิ่งใหญ่มากและกำแพงรอบนอกมีความยาวประมาณ 5-6 กิโลเมตรคูน้ำกว้าง200เมตรลองนึกดูว่าในสมัยก่อนร่วมพันปีที่แล้วมีความสามารถนำหินมาจากแหล่งตัดที่ไกลออกไปกว่า 50-60 กิโลเมตรมาสร้างเป็นปราสาทได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะต้องใช้ผู้คนมากเพียงใดเชื่อละค่ะว่ายิ่งใหญ่จริงๆถึงจะเหนื่อยกับการเดินชมปราสาทแต่เหล่าคารวานของเราก็ไม่ยอมแพ้ได้แต่เพียงบอกว่าต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองสักครั้งก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางในครั้งนี้ละค่ะเป็นทริปที่สุดยอดเลยนะสำหรับครั้งแรกของผมก็ประทับใจทุกที่ที่แวะมาประทับใจเส้นทางที่ศรีอนุวินที่จะไปดารัตเป็นเส้นทางที่อากาศก็ดีธรรมชาติก็สวยงามเที่ยวนี้สนุกครับได้ไปทะเลทรายแห่งเดียวของเอเชียใต้ก็ดีใจที่ได้มาค่ะเป็นความใฝ่ฝันที่ได้มาครั้งเดียวมาทั้งดารัตทะเลทรายแล้วก็นครวัดนครธมคนนำทางเก่งรู้ที่เที่ยวใจคงจะไม่ลืมเป็นการครั้งนี้ข้างหน้าจัดก็คงจะร่วมอีกครับจะบอกได้คำเดียวว่าสุดยอด วันสุดท้ายของการเดินทางพวกเราชาวคาราวานออโต้แจมออกเดินทางจากเมืองเสียมาเรียบประมาณ8โมงเช้ามุ่งหน้าสู่ด่านปอยเปตชายแดนไทยแล้วเราก็มาถึงด่านชายแดนไทยรถทุกคนพร้อมเหล่าคาราวานกว่า40ชีวิตกลับสู่แผ่นดินไทยอย่างสวัสดิภาพค่ะและท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของการเดินทางโดยพี่น้องของเรานะครับที่ร่วมแจมกับรายการดับเครื่องชนครับปลายปีนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะมีกิจกรรมที่เรียกกันว่าแลนลี่ท่องเที่ยวแบบทั่วไปนะครับจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่เขาใหญ่เดี๋ยวใกล้ๆผมจะนำบรรยากาศแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมร่วมกันสมัครไปเดินทางกับเรานะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสำคัญครับก่อนลาจากกันไปในคืนนี้ครับไปดูการ์ตูนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับคิดไม่ออกบอกตัวช่วยอะไรเอ่ยขี้แพ้ขี้ฟ้องคิดไม่ทันปรับตัวไม่ทันอิงเผด็จการเกาะติดอำมาตย์ทำงานไม่เป็นดีแต่พูดทำคนตายร่วมร้อยคอยแต่แถเจ้าหนูข้างล่างบอกอำนาจครอบจักรวาลนะช่องกลางเขาบอกว่าพฤติกรรมนี้เป็นของพวกใครตอบมาเลยติ๊กตอก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 เจ้าหนูก็หานะบอกว่าเออผมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ยื่นคำถามให้กับตุลาการพิวัตรตีความก่อนแปียวอำนาจครอบจักรวาลก็เป็นการ์ตูนสีสันนะครับจากสื่อสารมวลชนที่สะท้อนสังคมท่านผู้ชมครับผมเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจะดูสังคมประเทศไหนให้ดูสื่อสารมวลชนสิ่งพิมพ์อย่างน้อย3ฉบับถ้าทิศทางมันจะขัดแย้งกันบ้างอาจจะเป็นผ
พวกสีนั้นพวกสีนี้แต่ดูหลากหลายฉบับเนี่ยจะเห็นทิศทางของสังคมครับว่ากระบวนการทางด้านของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายท่านผู้ชมครับต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าท่านไม่ผิดหวังนะครับที่เลือกพรรคเพื่อไทยนโยบายอื่นๆมากมายซึ่งผมติดตามการทำงานของรัฐบาลมาตั้งแต่เป็นนักข่าวเกือบ20ปีเนี่ยนะถึงชอบพรรคเพื่อไทยชอบอดีตนายกทักษิณชอบท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและหลายคนในพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีวิชั่นมีมุมมองในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะศูนย์กลางอำนาจคือประชาชนถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนไม่รู้จะทำเพื่อใครครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับรายการดับเครื่องชนได้ใหม่นะครับวันเสาร์หน้า 20:00 น.และขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุทุกคลื่นที่ลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศครับขับรถอยู่ก็ขอให้กลับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยครับวันนี้จิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาวิทยาลัยราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ